พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องก็ยังติดตามการรำพึงอยู่ประจำวันซึ่งการรำพึงนี้แม้จะใช้เวลาน้อยนิดแต่มันก็เป็นเหมือนกับการสะกิดให้พวกเราได้รู้ว่าแต่ละวันนั้นเราก็มีทิศทางในการเดินทางอย่างไรเป้าหมายของเราเป็นอะไรนะครับในวันนี้จากหนังสือเยเรมีพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้สั่งเขาดังนี้จงฟังเสียงของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะเป็นประชากรของเราจงเดินตามทางที่เราจะสั่งท่านไว้และท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายที่ไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังกลับดำเนินตามแผนการในความดื้อกระด้างของคนชั่วของตนอันนี้ก็จะมีผลที่ได้มาก็คือความหายนะนะครับพี่น้องครับในหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งเขาได้พิมพ์บทภาวนาบทหนึ่งสำหรับบุคคลที่พิการทางหูเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากที่พิมพ์ไปแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เขียนมาให้พิมพ์อีกบทภาวนาอีกบทหนึ่งสำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตเป็นผู้ที่ดูแลคนที่พิการทางหูเนี่ยนะครับในบทนั้นเขาก็บอกว่าเขียนจดหมายมาบอกว่ามารดาของเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะใส่เครื่องหูฟังเพราะว่ามันทำให้คนอื่นเนี่ยย่อเย้ยว่าแม่ของเขาเนี่ยแก่เกินวัยและคราวนี้ในเวลาเดียวกันที่แม่กลัวคนอื่นเขาจะว่าตัวเองแก่เนี่ยนะครับก็มาบ่นกับลูกๆเวลาที่ลูกๆพูดกันเนี่ยหรือว่ามีใครมาพูดเนี่ยแม่ก็จะบอกว่านี่มันพูดอะไรก็ไม่รู้พูดยาวจังเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเลยเนี่ยฮะดูสิมันผลที่ดื้อรั้นไม่ยอมใส่เครื่องหูฟังนี่นะครับก็เลยทำให้พลาดโอกาสที่จะฟังสิ่งต่างๆที่ลูกเต้าพูดกับแม่หรือว่าพูดกับคนอื่นพี่น้องครับเราหลายคนก็จะเป็นเหมือนกับแม่ที่ชราคนนี้พวกเราได้รับมโนธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เรายังได้ยินเมื่อกี้นี่นะครับพระเจ้าพูดกับเรานี่นะครับเป็นมโนธรรมมันเป็นเหมือนกับเครื่องช่วยฟังที่จะฟังเสียงของพระผู้เป็นเจ้าพูดกับพวกเราแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะฟังเสียงนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นคนดีขึ้นแต่อาจจะเลวลงเหมือนแม่คนนี้นะครับแต่ละวันก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรอารมณ์ก็หงุดหงิดแต่ถ้าเราฟังพระผู้เป็นเจ้าพูดทุกวันจิตใจของเราก็จะรู้ว่าการเดินทางของเรานั้นมีความมั่นใจขนาดไหนในความเป็นจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้านั้นพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะพูดกับพวกเรามากกว่าที่เราอยากจะฟังแต่ที่เราไม่ได้ยินก็เพราะว่าพวกเรานั้นปฏิเสธเสียงของพระผู้เป็นเจ้าไงครับส่วนในพระวรสารในวันนี้เราก็จะได้ยินจากหนังสือของบุลูกานี่นะครับมีใจความว่าพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจที่ทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบนเซนปุลเจ้าแห่งผีนั่นเองพระเยซูเจ้าต้องเสียเวลาอธิบายเขาอีกว่านี้ถ้าหากว่าพวกเดียวกันขับไล่กันทะเลาะเบาแว้งทำลายกันหรือทำสงครามกันแล้วจะอยู่ได้อย่างไร
สุดท้ายพระองค์ก็บอกว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปในอดีตเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีมาแล้วก็มีนักวาดชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้วาดภาพที่มันมีคุณค่าและก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ความจริงนักวาดนั้นก็เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินใช่ไหมครับวาดเยอะแยะบางภาพก็ติดตลาดเพราะคนชอบหรือบางทีก็คนอื่นบอกว่าชอบคนอื่นก็ชอบไปด้วยแต่บางภาพเนี่ยขายไม่ออกเขาก็เลยว่าใครที่เป็นนักวาดสมัยก่อนนี่ก็คือคนที่ท้องแห้งก็คือไม่มีอาหารจะรองท้องเพราะขายผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเขาไม่ได้แต่คนนี้นักวาดชาวอังกฤษคนนี้วาดรูปพระเยซูเจ้ายืนอยู่หน้าประตูที่ศีรษะของพระองค์นั้นก็มีมงกุฎหนามแล้วก็มือข้างหนึ่งของพระองค์นั้นก็ถือตะเกียงภาพนี้พี่น้องคงจะเห็นติดตาใช่ไหมครับเป็นภาพที่นักวาดนั้นได้แรงบันดาลใจจากพระวรสารจากพระคัมภีร์นะครับที่มีใจความจากหนังสือพระธรรมวิวรณ์ก็มีใจความว่าเนี่ยเรายืนอยู่หน้าประตูของเจ้าและกำลังเคาะประตูอยู่จากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20ครับและยังมีใจความหนึ่งว่าจงแบกกางเขนตามเรามาจากมาระโกบทที่8ข้อที่30ถ้าพี่น้องมีเวลาก็ลองพลิกอ่านดูนะครับก็ยังมีใจความอีกอันที่3ก็คือใครก็ตามที่ตามหลังเรามาเดินตามรอยเท้าของเราก็จะไม่ได้เดินอยู่ในความมืดอันนี้จอห์นบทที่8ข้อ12สิ่งที่ทำให้ภาพนี้เด่นสะดุดใจก็คือว่าประตูที่พระองค์กำลังเคาะอยู่นั้นน่ะเป็นประตูที่ไม่มีมือจับจากข้างนอกนี่หมายความว่าข้างนอกเข้ามาไม่ได้เพราะไม่มีมือจับของกุญแจใช่มั้ยครับแล้วก็หมายความว่าประตูนี้จะเปิดได้เฉพาะจากข้างในเท่านั้นพี่น้องครับการที่พระวิญญาณอยู่กับเราเนี่ยพระองค์มีความเกรงใจมากที่สุดนอกจากจะรักเรามากแล้วพระองค์ก็ยังเคารพในเสรีภาพของเราว่าเราจะเปิดประตูไหมเราจะเปิดใจไหมถ้าเราไม่เปิดประตูพระองค์ก็ยืนอยู่ข้างนอกรอเสียเวลาไหมเสียเวลาแล้วเราได้อะไรไหมไม่ได้แต่ถ้าหากเราเปิดใจเปิดประตูของเราซึ่งเราก็บอกว่ากลอนอยู่ข้างในคนที่เปิดได้ก็คือคนอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อเราเปิดมาแล้วเราก็จะได้รับไม่ใช่แต่พระพรอย่างเดียวแต่รับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพี่น้องครับถามตนเองหน่อยเถอะว่ามีกี่วันมีกี่ครั้งในอดีตในชีวิตของเราที่เปิดใจรับพระเยซูเจ้าและเรามีความสุขใจกับพระองค์ถามต่อไปว่ามีกี่วันนี้มีกี่เดือนกี่ปีที่พวกเราปิดใจของเราทำเหมือนกับว่าปล่อยให้พระองค์อยู่ข้างนอกและเรามีความทุกข์ใจสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานั้นก็เป็นเรื่องของชีวิตปัจจุบันนี่แหละครับพี่น้องทุกวันพระผู้เป็นเจ้าจะเคาะประตูใจของเราเรายอมที่จะเปิดรับพระองค์หรือไม่วันนี้เราตอบพระองค์ได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง